ใดการเรียนรู้ของมนุษย์ย่อมไร้ขอบเขตฉันนั้นแต่ทว่าการเรียนรู้ในแผ่นดินไทยหัวกำลังถูกกล่าวหาว่าความรู้ที่ว่าไร้ขอบเขตถูกจำกัดอยู่แค่ในตำราและปรมาจารย์ผู้สอนแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็มองว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นมาจากตัวเด็กที่ไม่ยอมใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองในเมื่อต่างฝ่ายต่างการเข้าใจปัญหาไม่ตรงกันปัญหานี้จึงยังดำรงคงอยู่แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไประหว่างระบบการศึกษากับเยาวชนอะไรจะเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีนล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ณบัดนี
เป็นสามสี่ล่าช้าปัญหาเศรษฐกิจสปีกอังกฤษก็ปวดเปียกถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ประชุมให้ตายยังไงก็เท่านั้นแหละI'm gonna make you mine.
เรียนทำเป๊ะไหมล่ะเป๊ะว่าแต่เรียนง่ายๆช้ำคำโดดบ้าเรียนบ้าแล้วก็ไปลอกข้อสอบในห้องใส่ไม่เคยเปลี่ยนเลยแค่นี้ทำได้เกรดงามไม่ต้องไปอดข้าวกระถั่วใช่ไหมคะขาข้าสตาไม่ยังไม่รวมถึงข้อสอบโอ้เนี่ยโอ้เหนื่อยนะนี่เขาเปลี่ยนทุกปีทำให้ข้าได้รับอะไรใหม่ๆอยู่เสมอพวกหนูทดลองอย่างเจ้าไม่เห็นมีอะไรให้อิจฉาเลย LA ที่ข้าไปเรียนน่ะดีกว่าที่นี่ตั้งเยอะการสอนก็มีคุณภาพเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยตัวเองแถมไปทำงานเมคมันนี่เองได้อีกข้าว่าถ้าเจ้าได้ไปสักครั้งรับรองจะติดใจไปด้วยกันไหมล่ะข้าไม่สนใจหรอกเพราะถิ่นยิ่งใหญ่ไทยแลนด์โอลี่ก็ดีกว่าตั้งเยอะดียังไงแถมรัฐบาลเขาก็ให้อะไรฟรีฟรีฟรีไม่ว่าจะเรียนฟรีแท็บเล็ตฟรีวายวายฟรีตายฟรีเอ้ยอันหลังไม่เกี่ยวนะเกี่ยวตายไปแล้วไม่ล่ะเจ้าคนน่าจะรู้ว่าของฟรีน่ะมันไม่มีในโลกหรอกอย่างเรียนฟรีก็ต้องเสียค่าบำรุงแท็บเล็ตฟรีก็ต้องเสียค่าไฟ Wi-Fi ฟรีก็ต้องเสียเงินซื้อรหัสเชื่อข้าเถอะไปเรียนเมืองนอกกับข้าดีกว่าคนเก่งๆอย่างเจ้าไม่เหมาะกับการเป็นกบในกะลาหรอก Work and Travel ไปไหนปันไปโอ้ยใช่เลยลูกสาวของแม่พูดถูกที่สุดของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกและที่สำคัญไม่ชอบค่ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบไฮมามิว่าไงสาว I miss you so much ไม่ได้เจอกันตั้งนานหน้าท่านใส่วิ้งปิ้งปังไร้ริ้วรอยอยู่เลยตึงเปลี่ยนตึงเปลี่ยนโอ้ยหาเพลียกับพวกที่ดีแต่ใช้ปากค่ะลิ้นสุดทรพจน์จริงๆนี่ถ้าไม่ติดเรื่องวัฒนธรรมมันจะตกโทษแบบกระสุนไปดูใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันมาหามาพอดีเลยเราสองคนกำลังสนทนาเรื่องการศึกษากันอยู่ใช่ๆๆว่าแผ่นดินของเราพร้อมที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วหรือยังพร้อมนี่นี่หนุ่มน้อยอย่าว่าแต่การศึกษาเลยตอนนี้แผ่นดินไทยกัวถูกชาวแผ่นดินเพื่อนบ้านแต่งหน้าแทบจะไม่เห็นคุณอย่างเรื่องภาษาแรงงานเศรษฐกิจดูอย่างแผ่นดินยวนสีทำไมถึงตอนนี้กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งเมื่อวานในขณะที่แผ่นดินไทยกัวโกยข้าวเข้ากระดานอันดับหนึ่งค่ะมันก็ยังดีกว่าพวกนักวิชาการนิยมที่ไม่อยากเห็นชาวนาลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ช่างเถอะอย่างน้อยชาวประชาก็ไว้วางใจในฝีมือการบริหารแผ่นดินของท่านผู้นำหญิงถือว่าสอบผ่านแต่นี่เจ้าหัดยอมรับความจริงบ้างสิว่าขนาดท่านผู้นำหญิงยังอ่านสื่อไม่ออกท่านยังจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอีกข้าว่าเป็นฝีมือของพี่ชายหน้าเรียบๆซะมากกว่าแหมปรับครม.ตั้ง 3-4 รอบกลัวไม่ได้แบ่งชิ้นเนื้อตามมาตรฐานสากลดูใบนี้ไอ้เจ้าหันนักร้องน้องคุยกันด้วยเหตุผลจะได้ไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอย่างข้าข้าด้วยเสียงที่ดีนะข้าขอกระทืบไหลให้กับเจ้าข้าว่าท่านทั้งสองควรจะเคาร
รพความแตกต่างของกันและกันแล้วก็นะพวกเราไม่เกี่ยวโอ๊ยลูกรักเจ้ายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เอาไว้หากเจ้ามีการศึกษาสูงเมื่อไหร่เจ้าก็จะเข้าใจเรื่องนี้เองหัวหนึ่งฉันมันช่วยอะไรเรียนแทบตายเอาไปใช้ได้แค่ตอนสอบเรียนที่ไม่เหมือนกับการศึกษาที่เมืองนอกแล้วเรียนไปแล้วใช้ได้จริงชีวิตเห็นด้วยค่ะโอ้ยเจ้านี่ก็เอาแต่คิดเรื่องเมืองนอกเมืองนอกแล้วก็ด่าบ้านเกิดตัวเองชอบถอนจิตสำนึกที่จะแก้ปัญหามีบ้างไหมป้าดีนะกล้าดียังไงมาสั่งสอนข้าเรื่องจิตสำนึกทำไมอย่าทำตัวเองดีนะที่รู้ทั้งรู้ว่าการศึกษาในแผ่นดินไทยกลัวไม่ดีแต่เราก็ยังอยากเยียดมันให้กับลูกตัวเองที่ไม่รู้เรื่องถึงได้ง้อแบบนี้ไงขอบคุณข้าจะทนไม่ไหวแล้วนะไหนคืนเจ้ายังไม่เลิกพยายามต่ำๆแบบนี้เกรงว่าข้าจะพลั้งมือที่ตกผ่านเสียงของเจ้าไม่ต้องทำมาเป็นพูดดีวันนี้เราให้ตกกันแน่เอาให้ตายโปรดใส่ใจคุณภาพเยาวชน